สวัสดีค่ะยี่หว่าปิยการเจกันทะนะคะรับบทเป็นเจ้าแม่ทอหกในละครเรื่องพูดแม่น้ำโขงค่ะวันนี้ว่าก็จะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องลี้ลับนะคะเอาเป็นว่าคำถามมาเลยค่ะตื่นเต้นค่ะแล้วก็รู้สึกได้รับเกียรติมากๆที่ได้แสดงเป็นตัวละครตัวนี้นะคะแล้วก็ค่อนข้างกดดันเพราะว่าเป็นการพลิกบทบาทครั้งแรกของหวาด้วยแล้วก็แบบเป็นตัวละครที่ค่อนข้างมีความซับซ้อนแล้วก็ยากมากๆค่ะคือเรื่องลี้ลับเนี่ยจะต้องบอกก่อนนะคะทุกคนว่ามันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลตอนแรกกว่าก็จะมองคืออยากจะมองให้มันเป็นในเชิงวิทยาศาสตร์แหละว่าเราอาจจะอ่านบทหรืออินกับบทมากเกินไปก็คือในเรื่องเนี่ยตั้งแต่เล่นมาเนี่ยนะคะก่อนที่หวาจะได้ใส่ชุดที่ทุกคนเห็นก็คือสีดำแบบนี้แบบเต็มตัวแบบนี้นะคะว่าก็ก่อน2วันล่วงหน้าเนี่ยว่าก็ฝันแล้วก็ท่านก็เหมือนมาเข้าฝันว่าอย่าลบหลู่ท่านอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อะไรที่ค่อนข้างแบบก้าวผ่านไปไม่ได้ซีนนี้ยากมากซีนนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าก็จะแบบเหมือนยกมือขอให้ท่านช่วยอะค่ะก็ท่านก็จะมาในรูปแบบของความฝันซะส่วนใหญ่ค่ะสำหรับว่าก็หลังจากนั้นก็คือก็ยกมือแบบโอ๊ยหนูไม่กล้าลบหลู่จริงแล้วก็สิ่งใดที่หนูอาจจะเคยพูดเล่นหรือว่าแบบเจตนาก็ดีหรือไม่เจตนาก็ดีก็ขอให้อโหสิกรรมให้ว่าด้วยอะไรเงี้ยค่ะคือเนื่องจากตอนถ่ายทำมันจะเป็นช่วงฤดูฝนด้วยค่ะมันจะมี2 อย่างคือยี่หวานี่จะมากับฝนแล้วถ้าการถ่ายทำอะค่ะบางทีแบบก็จะแบบขอให้ฝนหยุดตกบ้างเพื่อแบบให้อุปสรรคในการถ่ายทำน้อยลงทำให้เราสามารถเดินทางเข้าไปถ่ายที่ถ้ำได้เพราะว่าโลเคชั่นหลักของหวาก็คือจะเป็นถ้ำนะคะแล้วก็การเดินทางไปถ้ำเนี่ยมันจะลำบากมากทั้งด้วยดินแบบรถติดลมบ้างหรือว่าพื้นในถ้ำเนี่ยค่อนข้างลื่นทำให้แบบการถ่ายทำเนี่ยค่อนข้างจะลำบากก็บางทีก็มีการขอนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องบอกก่อนว่ากว่าจะมาเป็นชุดแต่งกายที่เคาะมาเป็นแบบนี้นะคะตัวหวาเองเนี่ยได้ฟิตติ้งหลายครั้งมากเนื่องจากว่าเกิดการทำกันบ้านของทางช่างแต่งหน้าแล้วก็เสื้อผ้าเนี่ยเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าอยากจะให้มันสมจริงจริงๆค่ะแล้วก็มีการทำกันบ้านออกมาค่อนข้างถูกใจของหวาด้วยเพราะว่าเป็นชุดที่หวาใส่แล้วหวารู้สึกว่าโหมันทรงพลังมากๆสำหรับเราแล้วก็หวังว่าผู้ชมทุกคนน่าจะชอบด้วยค่ะซีนนี้ทรงพลังจริงๆมีหลายซีนมากเลยค่ะแต่เดี๋ยวขอเกริ่นย้อนไปนิดนึงนะคะขอพูดย้อนไปนิดนึงว่าระหว่างที่แบบฝันนะคะก็จะ เริ่มกลัวละ เริ่มเกิดความกลัวแล้วก็ปรึกษาพี่ๆในทีมกองละครว่าเนี่ยหนูฝันแบบนี้คิดเห็นกันว่ายังไงคะอะไรเงี้ยก็เลยได้ความว่าน่าจะอยากท่านน่าจะอยากให้เรารักษาศีลหวาก็เลยแบบพยายามรักษาศีลแล้วก็งดทานเนื้อสัตว์ทุกวันพระซึ่งทางกองละครก็จัดการให้หมดอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีซีนหนึ่งเป็นซีนที่จะต้องแบบถูกประหารให้ข้ากราบข้าก็ยอมวันนั้นไม่ใช่วันพระจะเล่นไม่ได้เลยค่ะจะเกิดฝนตกหนักคือกองยกก็มาอีกรอบหนึ่งวันนั้นตรงวันพระก็คือเป็นใจมากค่ะมันไม่ร้อนเกินไปแล้วก็ต้องบอกก่อนว่าเราโลเคชั่นเราเป็นอยู่บนผาหินพอร้อนปุ๊บเนี่ยในเรื่องเราไม่ได้ใส่รองเท้าอยู่แล้วเท้าจะพองซึ่งวันนั้นอะอากาศแบบเย็นสบายทำให้แบบการถ่ายทำเป็นไปได้ด้วยดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็อาจจะอิงในเรื่องของความเชื่อด้วยนะคะว่าก็จะแบบพอเหมือนเป็นวันพระก็จะถือศีลมากกว่าเดิมก็คือไม่ทานเนื้อสัตว์ด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ก็เป็นซีนประหารชีวิตที่อยากให้ทุกคนติดตามดูเพราะมันเป็นจุดเปลี่ยนอีสิวสาจุดเปลี่ยนของเรื่องนี้ด้วยแล้วก็ว่ารู้สึกว่าว่าตั้งใจมากๆเพราะว่าในการถ่ายทำอ่ะมันยากมากเพราะว่ามีนักแสดงแบบเยอะมากๆค่ะแล้วก็พอนักแสดงเยอะเนี่ยมันจะทำให้เราหลุดโฟกัสได้ง่ายค่ะใจก็มีแต่เธอเสมอจะรักเธอคนเดียวตลอดไปแม้พื้นน้ำจะกั้นก็คือซีนประหารชีวิตเนี่ยค่ะเป็นซีนที่รู้สึกว่าดราม่าเยอะที่สุด
แบบสุดๆไปเลยทำให้แบบเปลี่ยนแปลงทุกอย่างแต่ถ้าถามว่าซีนไหนที่เราประทับใจแล้วก็ยากมันน่าจะเป็นซีนใต้น้ำเพราะว่าหว่าเป็นคนที่ว่ายน้ำไม่เป็นเรารู้สึกว่าพอถ่ายทำจริงๆอะค่ะหว่าให้คะแนนตัวเองเกินสมมติว่ามี10เนี่ยหว่าให้ตัวเองเกิน10สำหรับความกลัวนะคะเพราะว่าหว่าเป็นคนที่แพนิคเวลาอยู่กับน้ำมากๆค่ะยังไงฝากทุกคนติดตามละครเรื่องพูดแม่น้ำโขงด้วยนะคะเป็นการรวมตัวของนักแสดงหลากหลายฝีมือทั้งนักแสดงทีมงานเองก็คือตั้งใจมากๆยังไงฝากทุกคนติดตามละครเรื่องพูดแม่น้ำโขงทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์2:20 ทางช่อง3กด33แต่ว่าถ้าใครดูทางมือถือนะคะกด3 plus ค่ะ